านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Solution 691นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเราพร้อมที่จะตอบคำถามในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอคำว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณจตุรงค์มกจก หมื่นทิพย์นะโอ้หมื่นทิพย์มาแล้วกลับมาแล้ว อาจจะเห็นผมแล้วพี่ตู่ไปไหนพี่ตู่ติดธุระนิดนึงนะครับภารกิจนิดนึงนะครับนะวันนี้นะครับก็สายเปิดแล้วนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98นะครับ SMS มาได้ที่4827772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหม่รถเก่ารถใหม่อะไรก็ตามเนี่ยมัวๆกันไปนะครับก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับพวกเราพร้อมที่จะตอบไม่ว่าจะเป็นคุณก๊อฟไม่ว่าจะเป็นช่างกิ้งนะครับก็สามารถที่จะตอบได้ก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะครับก็คุยกันแบบง่ายๆนะเฟซบุ๊กนะเฟซไลฟ์ก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เหมือนกันนะครับมาคำถามมามีไหมครับช่วงนี้กับ SMS นะครับในช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับอ่ะคาวาซากิวอลแคน900ครับเป็นรถสไตล์อะไรเหรอครับตัวนี้จะเป็นรถสไตล์แบบคุยเซอร์ครับมันจะไม่ช็อปเปอร์จ๋านะครับเขาเรียกว่าเป็นคุยเซอร์ครับนะครับเป็นกลึงระหว่างช็อปเปอร์กับรถสปอร์ตทัวริงมันเลยกลายเป็นตัวกลางคือว่าเป็นครูเซอร์ถ้าช็อปเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดเท้าที่ไปข้างหน้าโน้มตัวแล้วเป็นช็อปเปอร์ส่วนคือช็อปเปอร์แล้วครูเซอร์ครูเซอร์คือว่าช่วงพักเท้าเนี่ยจะเข้ามาใกล้มากกว่ากันขาจะหดเข้ามาและแฮนด์จะต่ำลงต่ำลงมาไม่สูงมากจะเป็นครูเซอร์นะครับแล้วก็วิบากอะวิบากก็คือวิบากอะสิพี่วิบากกรรมหรือวิบากอะไรวิบากกรรมวิบากกรรมรถวิบากก็มีวิบากกับเอนดูโร่ซึ่งความแตกต่างวิบากเอนดูโร่คือรถสูตรกับรถเอนดูโร่เนี่ยจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี้ยมันจะมีจริงๆแล้วรถค่ายรถเขาจะแยกนะเวลาซื้อรถค่ายมีอย่างยามาฮ่าเนี่ยก็จะมี YZ 450F อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัว WR ซึ่งเป็นรหัสของเอนดูโร่ส่วนตัวของฮอนด้าเองเขาก็มี CRF ของเขาคือเป็นรถสูตรคือเป็นรถสูตรแล้วก็จะเป็นตัวพวกรถบาจาพวก CR ที่มันเป็นรถเอนดูโร่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอนักแข่งที่เขาแข่งเก่งๆแล้วเนี่ยเขาจะเอาใช้รถสูตรในการแข่งขันเพราะว่ามันรวดเร็วกว่าไหนๆก็ถามแล้วท่านั่งมันแตกต่างกันไหมสำหรับวิบากกับเอนดูโร่ไม่ค่อยแตกต่างครับเหมือนกันจะแตกต่างเท้าเธอวางเหมือนกันแฮนด์เหมือนกันจะแตกต่างในเรื่องของเขาเรียกว่ากำลังเครื่องยนต์อ๋อแค่นั้นเองมันจะต่างกันรถสูตรที่ให้รถแข่งมอเตอร์คอร์สแข่งซูเปอร์คอร์สต่างๆในการโดดเนินในการฝ่าอุปสรรคที่แบบโดดชูดไกลอย่างเงี้ยรถเอนดูโร่ที่เป็นพันธุ์แท้จริงมันไม่โดดขนาดนั้นเอนดูโร่มันคือว่าไปฝ่าอุปสรรคปุ๊บแล้วก็กระโดดไปแค่นั้นเองสั้นๆแล้วก็ข้ามขอนไม้อะไรต่างๆพอนักแข่งที่เคยเก่งๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะไปเร็วกว่านั้นโอ้โหแค่ลูกขอนไม้แค่นี้จริงๆมันโดดได้เร็วกว่านี้ถ้ารถไม่เหมาะสมมันเขาเลยเปลี่ยนรถสูตรมาแข่งในเอนดูโร่มันก็โดดข้ามได้ไกลได้ยาวไงประมาณนี้นะครับครับผมมาทาง Facebook Live กันบ้างนะครับมีไหมเขาว่ายังไงฮะแจกของเลยเนี่ยแจกของยังครับพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆครับเอาไว้ฮะให้ติดตามกันดีๆนะครับติดตามดีๆมีแจกของแน่นอนครับสิ่งที่ทางกิ้งนำมาเนี่ยฮอตสุดเลยนะตัวนี้เลยนะครับกำลังจะเอามาแจกเพื่อนๆนะฮะตัวนี้จะเป็นกล่องปลดล็อกรอบ RPM นะครับได้ที่ 13,000 รอบสำหรับรถบางรุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเตรียมมาพร้อมกับตัวยกหัวฉีดตัวนี้นะครับให้ติดตามดีๆนะครับทางรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับติดตามดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่แจกนะครับเป็นช่วง Speed Rider Clinic ละกันต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมต้องการให้มีความรู้มาแจกกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับมาดูที่หน้า FS หน้าจอนะครับครับผม KR150 SSE นะครับทำใหม่ทั้งคันราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าสภาพแบบตรงนี้มันยากเนอะครับไม่สามารถจะบอกหรอกถ้าสภาพแบบประมาณสัก 30%เนี่ยโอ้แบบเหลือแต่โคบางคันมาโคมีเครื่องโอเคได้มีโชคมีล้อแต่ไม่มีถังครับบางคันมาครบเลยเครื่องสตาร์ทไม่ติดครับอะไรอย่างเงี้ยมันตอบยากครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน
ค่อยๆซื้อมันไม่สามารถซื้อทีเดียวทั้งคันอย่างนึงนะฮะตอนนี้นะฮะราคาอะไหล่ของ KR เนี่ยค่อนข้างจะกระโดดและค่อนข้างจะแพงฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะทำรถให้เป็นสวยงามที่สุดเนี่ยยากราคาหลักแสนนี่ว่ะก็ถ้ามีเงินเนี่ยมันพูดลำบากว่าจะซื้อทีเดียวหลักแสนมันไม่ได้ใช่ครับอาจจะซื้อถังน้ำมันมา 3,000 ขบู 4,500 สะสมไปเรื่อยๆเอออย่างเงี้ยบางทีก็โดนปั๊มบางทีก็โดนเบมโบมาอะไรมาโดนเครื่องมาได้โอเคได้รถได้เครื่องมาลูกติดสูบติดต้องยกหัวยกเครื่องเสื้อสูบ 4-5,000 เสื้อฝาลูกก้านภายในเกียร์เกินถ้าโอ้โหมันแต่ถ้าเกิดมาสภาพสมบูรณ์ประมาณ 70% เนี่ยแค่1อาจจะทำชุดสีใหม่และ2อาจจะทำเครื่องใหม่เต็มที่งบก็เกือบหมื่นเหมือนกันผมตีให้แบบถ้าหลักหมื่นนะถ้าแบบสวยๆแบบเดิมๆนะ50,000นะอ่ะแต่ต้องดูว่ารถต้นแบบก่อนนะว่าตอนมาทีแรกมาแบบไหนสภาพ 30% 50% 70% เราต้องดูตามเนื้อผ้าตามสภาพมันก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยเครื่องดังกอกๆๆแกกมาเนี่ยนะแน่นอนนะเครื่องนี่ก็เกือบหมื่นแล้วอ่ะต้องนะฮะค่อยๆไล่ดูค่อยไล่ดูนะครับมันไม่จบที่ราคาง่ายๆหรอกนะอ่ะสอบถามครับ Trial Bubbleแล้วยังไงครับทดสอบอ๋อทดสอบแล้วยังไงผมรบกวนพี่รีวิวผมหน่อยตัวบับเบิ้ลเองนี่ผมยังไม่ได้ทดสอบครับครับนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ทางไทรอัมป์ที่เธอสื่อมวลชนไปพอดีเราติดงานผมไม่ได้ไปกับเขาที่ไปรีวิวที่เขาใหญ่แต่ถ้าเป็นภายนอกผมดูแล้วมันโอเคนะเป็นรถคลาสสิกเบาะเดี่ยวนะครับที่ให้พละกำลังโอ้โหบับเบิ้ลนี่ตัวสึกจะเป็นเครื่อง T100ท้อค่อนข้างจะหนักจัดจ้านแน่นอนครับ2สูบตัวนี้ค่อนข้างจะให้กำลังการขับขี่ที่ดีแล้วก็รถที่ขี่ชิวๆรถสายหล่อนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าเอามาแล้วไม่สามารถได้ทำความเร็วจริงๆความเร็วอ่ะมันทะลุไปถึง108-109เลยนะสามารถทำได้แต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยในเรื่องของเวลาความเร็วมันขึ้นสูงเนี่ยการที่ลมปะทะกับเรากับรถรูปทรงอย่างเงี้ยมันทำให้การควบคุมเรามันเหนื่อยการควบคุมเพราะฉะนั้นเป็นรถสายชิวนะครับครับมาทาง Facebook ไลฟ์กันบ้างครับเดบุกไลท์ครับลังเลนะครับระหว่าง CB650F กับ ER6N มือ2ครับไม่เน้นแรงไม่เน้นจุกจิกไม่เน้นแรงไม่เน้นจุกจิกผมมองว่า ทำไมต้องหัวเราะด้วยล่ะทีมงาน ผมมองว่างั้นไปที่นี่เลย CB650F จบกว่า อย่างน้อยได้เครื่อง4สูบเสียงหวานๆครับเครื่องนุ่มนวลไม่โหดอย่างที่บอกไม่เน้นแรงไม่โหดขี่นุ่มนวลไม่จุกจิกแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่ศูนย์บริการมีครอบคลุมจริงๆก็2ค่ายเนี้ยก็ศูนย์บริการก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่เน้นแรงเน้นขับนุ่มๆสบายๆ4สูบ2รุ่นเนี้ยมันแรงทั้งคู่แหละ ER เนี่ยจะเน้นเรื่องของทอร์คต้นกลางค่อนข้างจะโหดร้ายส่วน CB650 เนี่ยได้อารมณ์ก็คือต้นอาจนุ่มๆนะแต่จะแรงก็คือเรื่องของกลางกับท้ายจะเดินแรงเสียงก็แน่นอนอยู่แล้วเสียง2สูบกับ4สูบก็แตกต่างถ้าคุณชอบเรื่องของเสียงที่เพราะ4สูบ4เม็ดมาเต็มๆคุณก็เลือกไป650ไปเพราะตอนนี้ราคามือ2เนี่ยจะอยู่ประมาณ22นะครับไม่เกิน23นะฮะณตอนนี้นะฮะส่วน ER ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณแสนนิดๆแสนต้นๆกลางๆแต่ถึงแม้ว่าถ้าเป็นมือ2เนี่ยผมเชื่อได้ว่าพี่น่าจะใช้ได้ไม่นานหรอกเพราะพี่ดูว่าซื้อมามือ2เนี่ยพี่เหมือนจะเอามาต่อยอดเพราะฉะนั้นถ้ามาต่อยอดผมมองว่า Honda เพราะว่าซื้อมาแล้วการต่อยอดพอขายต่อเป็นมือ3เนี่ยมันก็ราคาก็ยังไม่ลงมากเพราะว่า ER เลิกผลิตไปแล้วนะครับกระแสอาจจะไม่ได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีเวลาซื้อมาแล้วต่อยอดเนี่ยเวลาขายต่อจากเราออกไปอีกรอบเนี่ยราคามันจะดิ่งลงไปอีกเยอะเพราะฉะนั้น CB650F น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของเอามาแล้วขายต่อค่อนข้างจะดีแล้วอย่างนึง CB650F เนี่ยนะครับเป็นรถที่เรียกว่า1ซื้อง่ายขายคล่องใช้อยู่นี่ผมใช้อยู่แต่ขายไปแล้วครับขายแล้วครับซื้ออะไรตอนนี้จะซื้ออะไรใหม่ยังไม่ซื้ออะไรครับเอาเงินมาลงทุนทำกล่องต่อ ว่าไปแต่ใช้ดีครับใช้มา 2-3 ปีนะยังเครื่องยังคลิกอยู่เลยนะฮะอึดทนเหนียวจริงๆ CB650F ไปดูครับดูหน้าจอครับครับ TZR150 มีน้ำมันหยดใต้เครื่องครับผมแล้วไงต่ออ่ะให้หาจุดเหรอให้หาจุดนะฮะเป็นเพราะอะไรครับโอเคตามนั้นวันนั้นพี่อ้นเคยบอกไปแล้วนะครับในเรื่องของน้ำมันหยดตามร่องตามรอยต่างๆเพราะนั้นล้างอัดฉีดให้เรียบร้อยเลยล้างทำความสะอาดเอาสบู่เอาฟองน้ำเอาสก็อตไบรท์เช็ดใต้เครื่องเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็รอดูที่ว่ามันหยดจากตรงไหนครับนะครับแข็งแตกรอยซีนแตกผ่าเครื่องมาประกบไม่ดีกาวทีบอร์ที่ทาไว้มันหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะรู้สาเหตุแล้วจะรู้ว่ามันมาจากตรงไหนบางทีมันไหลมาจากน็อตน้ำมันเครื่องก็มีบางทีน็อต
ขันน้ำมันเครื่องบางทีมันร้าวพอมันร้าวปุ๊บมันก็จะหยดเป็นซึมออกมาติ๊กติ๊กติ๊กออกมาผมว่าน่าจะบางทีการประกอบเครื่องก็ดีใต้แข้งอาจจะประกอบไม่สนิททากาวประเกณไม่ดีไม่แน่นมันก็อาจเป็นไปได้แต่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเกี่ยวเรื่องของน็อตน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมากกว่านะครับลองดูครับลองล้างให้สะอาดเลยครับล้างแล้วมาตรวจสอบดูอีกทีนึงว่ามันเยิ้มตรงไหนใช่ถึงจะรู้นะครับนะครับSMS มาดูทาง Facebook กันบ้างนะครับ CBR 150i ครับความเร็วลดลงจาก 7,000 รอบครับอะไรเนี่ยความเร็วได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ตอนนี้เหลือ95ครับในรอบเท่ากันรบกวนด้วยครับขอบคุณครับ CBR 150i เป็นรถหัวฉีดนะครับแต่ไม่รู้ว่ารถใช้งานมานานแล้วหรือยังนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าความเร็วมันลดลงมาแสดงว่ามันผิดปกติเรื่องของรถแล้วเช่น1เรื่องของวาล์วนะครับอาจจะต้องมีการไปตั้งชิมวาล์วนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้งานไปนานๆนะครับวาล์วอาจจะยัน2เรื่องของระบบการสั่งจ่ายน้ำมันเรื่องของปั๊มติ๊กอาจจะมีปัญหามันอาจจะฉีดมาน้อยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้พวกนี้หรืออาจจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งต่างๆมันก็มีปัญหาฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเอารถไปเข้าศูนย์ดีกว่าให้เขาตรวจสอบให้ว่ามันเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรอย่างนั้นดีกว่านะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมาดูทางหน้าจอกันบ้างนะครับครับผมนะครับแซดพันนะครับปี12ครับสีดำ 5,000 โลราคา 315,000 นะครับบาทแพงไปไหม 315,000 บาทแพงไปไหมปี12ใช่ไหมครับ12 5,000 โลเป็นไปได้เหรอรถ5ปีขี่ 5,000 โลขี่ปีละ 1,000 โลเองเหรอรถเก่าเก็บเหรอครับแต่ราคาถ้าราคานี้ซื้อได้ไหมซื้อได้ถ้ารถสดขนาดนี้นะถ้ารถสดขนาดนี้ 5,000 กิโลจริงๆนะครับเพราะว่าซื้อได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีพี่ที่สุพรรณครับที่เป็นแฟนรายการเนี่ยซื้อปี14มาโอ้โหเกือบ 400,000 นะรถไปตั้งหลายหมื่นโลทีนี้รถ 5,000 โลรถสดมากนะครับปีอาจจะไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้แต่ราคามันยังพอได้อยู่ครับรับได้อยู่ถ้าเป็นรถ 5,000 โลจริงๆเก่าเก็บจริงๆอ่ะซื้อได้ครับรถสดเนี่ยแต่ถ้าเกิดรถไม่สดที่เอามากอไม้แล้วเนี่ยเหลือแค่ 5,000 โลเนี่ยผมว่าต้องดูตามสภาพเครื่องยนต์ดูตามสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้างเลยว่ารถตัวเนี้ยมันเราแค่มองสายตาก็รู้แล้วว่ารถมันสดหรือเปล่าอ่ะนะฮะนี่ครับต้องดูดีว่ารถเขาสดจริงไหมอ่ะ 5,000 โลนี่เหมือนรถเก่าเก็บไปนะ5ปีครับผมนี่ครับอ่ะรบกวนถามช่างกิ๊งครับครับกล่องเน็บ2มีอะไรเนี่ยสี่ระดับมีระบบใช่ไหมใช่ใช่อยู่สี่ระดับครับยังไงต่อครับอยากรู้ว่าถ้าปรับพร้อมกัน2ระดับจะได้ไหมอ๋อได้ครับก็คือกล่องนะกล่องเน็บ2เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการปรับโหมดนะครับจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการปรับอัตราทอร์คของรถของเรานั่นเองนะครับปรับโหมดหนึ่งเนี่ยมันจะให้อารมณ์ก็คือเหมือนกับเราใส่สเตอร์ใหญ่ขึ้นไวมาไวปัง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 หมดแต่จะตันเร็วโหมด2ก็เหมือนกันเราลดสเตอร์เล็กลงมาอีก2ฟันทำให้เกียร์มันลากได้ยาวขึ้นกว่าเดิมโหมด3เล็กลงมาอีกก็ทำให้เกียร์ลากยาวไปอีกโหมด4ก็เช่นกันคราวนี้ไอ้โหมด1 2 3 4เนี่ยสามารถใช้ขึ้นพร้อมกันก็ได้1 2 1 2คืออะไร1 2ก็คือกับ3ช่อง3เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับช่อง3หรอกครับเราปรับแค่ช่อง3ช่องเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปรับ1 2 3 4ได้ไหม4ได้ขึ้นพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ1 + 2ก็เป็น3 2 + 3ก็เป็น5ก็เป็น5เป็น5ช่องก็คือมีทั้งหมด8ระดับด้วยกันจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่เฉพาะแค่4ระดับมีทั้งหมด8ระดับแต่1 + 2หรือ2 + 3หรืออาจจะเป็น3 + 4ก็ได้หรืออาจจะขึ้น1กับ3ขึ้นพร้อมกันก็ได้หรืออาจจะ3กับ4ขึ้นพร้อมกันก็ได้นะครับหรืออาจจะขึ้น1 2 3 4ขึ้นพร้อมกันได้สังเกตดูนะครับถ้าเป็นรถมีเกียร์เนี่ยรอบเนี่ยขึ้นฟ้าขึ้นมาถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยตกช้าลงค่อยคือตกช้าลงเพื่ออะไรเพื่อสามารถที่เปิดคันเร่งออกไปได้อีกนะครับส่วนมีการปรับละเอียดอีกตัวนึงตัวนี้ความต้องการของเจ้าของรถไม่เรียกว่าต้องการเกียร์ให้สั้นและยาวมากขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้นั่นเองนะครับมาต่อเลยครับดูทางเฟซกันบ้างนะครับเขาบอกว่า Nuvo Elegant แหม Elegant Elegant นะครับครับไฟเครื่องโชว์ต้องทำอย่างไรครับต้องทำอย่างไรหนึ่งนะครับต้องเข้าหาร้านนะครับร้านที่มีเครื่องที่ตรวจสอบนะครับหรืออาจจะเข้าที่ศูนย์เลยทำการเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับ Elegant เหรออีลิแกนมันอีลิแกนมันเป็นขบูนะครับอ้าวแล้วนี่ไฟเครื่องโชว์ผมก็อีลิแกนอยู่อีลิแกนเป็นขบูนะครับไอหรือเปล่า
ฮะไอหรือเปล่าแกนไอหรือเปล่าไม่ไม่อีลิแกนจะมีเวอร์ชันเดียวถ้าเป็นไม่ใช่แล้วมีไฟโชว์เปล่าไม่มีอ้าวไม่มีแล้วเขาบอกมีไฟโชว์อ่ะอีลิแกนมันไม่ใช่หัวฉีดนะครับมันเป็นขบูมีขบูอ้าวแล้วไฟเครื่องโชว์คืออะไรนี่แหละไฟเครื่องโชว์คืออะไรส่งมาใหม่ครับส่งมาใหม่นะครับอีลิแกนอันนี้หรือเปล่าเวอร์ชัน2หรือเปล่าถ้าเวอร์ชัน2เขาจะเป็นNuvo SX Nuvo SX ที่เป็นหัวฉีด 125cc ถ้าเป็น Elegant เนี่ยจะเป็น 135cc 135ไม่ใช่หัวฉีดเป็นขบูเอาอย่างนี้ละกันผมตอบง่ายๆละกันว่าถ้าไฟ engine เนี่ยง่ายๆถ้าไฟ engine เนี่ยหรือไฟ FI อะไรขึ้นเนี่ยนะครับเป็นระบบหัวฉีดทั้งนั้นฉะนั้นแล้วเอารถเข้าศูนย์ในการตรวจสอบโค้ดว่ามันเกิดจากอะไรแล้วสามารถที่จะลบโค้ดได้อะไรได้อย่างนั้นดีกว่าเอาเข้าศูนย์ดีกว่าโอเคเพราะนูโวมันเป็นขบูผมใช้อยู่ไงใช่เขาใช้อยู่นี่ไงผมก็ว่าอยู่เอ๊ะมันมีไฟเครื่องโชว์ตรงไหนเดี๋ยวถ้าเป็นนูโว SX ซึ่งเป็นต่อยอดจากอีลิแกนขึ้นมาอีกโฉมนึงที่เป็นรถเครื่องหัวฉีดนั่นเป็นตัวนี้หัวฉีดแล้วแต่เครื่องรถขนาดออกมาเป็น 125cc ครับนะครับอันนั้นอาจใช่ถ้าเครื่องส่วนมากเครื่องยนต์โชว์เนี่ยเรามีสัญญาณที่เป็นสีส้มๆอ่ะใช่มันขึ้นกับพริบบ้างขึ้นช้าบ้างอะไรบ้างนะฮะเข้าศูนย์ผมต้องเช็คโค้ดในเรื่องของระบบว่าไฟมันเสียเซนเซอร์ตัวไหนมันเสียนะครับก็จะมีระบบเช็คโค้ดให้อยู่ครับผมอ่ะมาดูทางหน้าจอครับครับได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับดูคติต่างประเทศอ้าวว่าไงครับอ๋อในเฟซเขากำลังบอกมาเขากำลังจะขายนี่ไงอ๋อในส่วนของในไทยจะมีผลไหมถ้าคิดจะเล่นช่วงนี้เขาขายแบรนด์เฉยครับเขาไม่ได้ปิดโรงงานนะเหมือนเป็นการเปลี่ยนเจ้าของอ่ะคือว่าไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยผมเองอยากขายให้ใช่ผมก็ทำต่อช่วงทำต่อไปอย่างนั้นมากกว่าครับไม่ได้ว่าขายแล้วปิดโรงงานนะครับก็ยังเดินสายก็ยังขายอยู่ก็เทียบเหมือนกับฮาร์เลย์ครับแต่ก่อนที่ฮาร์เลย์ตั้งขึ้นมาเองนะครับสองเพื่อนกันฮาร์เลย์กับเดวิสันเขาบอกว่าเป็นยังไงสุดท้ายทางรัฐบาลของอเมริกาอุ้มมาทำเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อต่อกลับไปมันเป็นการซื้อแบรนด์นะครับซื้อธุรกิจกันเลยไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกับการปิดเจ้าของนั่นแหละครับ นะครับเพราะนั้นไม่มีผลนะครับแต่เรื่องของระบบการบริหารอาจจะมีผลของเกี่ยวกับบริษัทเขาแต่เรื่องของการขายเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีผลก็ได้ยังขายอยู่นะครับอ่ะช่วงนี้มาเขาบอกหมดเวลาก่อนนะครับก็พักเบรกสักครู่ครับพบกับโฆษณาแล้วกลับมาพบกับสปีดไรเดอร์ในช่วงหน้าครับ